ผลของคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในวันนี้สุ่มเสี่ยงที่จะทำให้ในระยะยาวนะครับทำให้ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขของพวกเรากลายพันธุ์ไปเป็นระบอบอื่นได้วันนี้ผมต้องอำลาในฐานะนักการเมืองในฐานะผู้แทนราษฎรแล้วการเดินทางบทนั้นของผมมันก็จบลงแต่ในขณะเดียวกันผมยังจะเริ่มต้นในการทำการเมืองในฐานะพลเมืองคนหนึ่งแล้วก็จะไม่ทิ้งไปไหนไม่ทิ้งประชาชนไปไหนตราบใดที่ประชาชนยังไม่ทิ้งผมแล้วก็ยังไม่ต้องการรวมถึงการทำทุกวิถีทางในฐานะพลเมืองคนไทยคนหนึ่งในการทำให้บ้านเมืองดีขึ้นและช่วยพาหนะใหม่ของเพื่อนๆอดีตพรรคก้าวไกลตามที่กฎหมายอนุญาตในการที่จะทำให้พวกเขาสามารถที่จะจัดตั้งรัฐบาลที่ดีที่สุดเท่าที่ประเทศไทยเคยมีมาวันที่9สิงหาคมนี้นะคะพวกเราจะย้ายไปที่บ้านใหม่ด้วยกันนะคะแล้วก็เดี๋ยวรอค่ะก็ต้องขอให้ประชาชนนี่แหละค่ะค่ะไหนใครอยากไปด้วยกันมั้ยคะค่ะก็ขอให้ประชาชนก็ร่วมติดตามแล้วก็สนับสนุนพวกเราและพรรคใหม่ของเราต่อไปค่ะเรียนพี่น้องประชาชนและสื่อมวลชนทุกท่านนะครับสืบเนื่องจากคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในวันนี้ก็ส่งผลนะครับเป็นที่ชัดเจนว่าพรรคก้าวไกลถูกยุบและกรรมการบริหารพรรค11คนนะครับที่เป็นกรรมการบริหารพรรคชุดที่1และชุดที่2นะครับถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง10ปีนะครับแม้ว่าวันนี้ศาลรัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัยเห็นว่าพรรคก้าวไกลกระทำการล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและกระทำการอันอาจเป็นปฏิปักษ์ต่อระบอบการปกครองก็ตามพวกเราผมในฐานะอดีตคณะกรรมการบริหารพรรคก้าวไกลขอยืนยันว่าทั้งโดยข้อเท็จจริงและหลักกฎหมายที่ควรจะเป็นเราไม่ได้กระทำการผิดล้มล้างการปกครองหรือเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองอย่างที่ศาลเห็นประเด็นที่สองนะครับพวกเราเห็นว่าผลของคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในวันนี้สิ่งที่ได้รับผลกระทบและก็สำคัญกว่าการดำรงอยู่ของพรรคก้าวไกลและสิทธิทางการเมืองของคณะกรรมการบริหารพรรคนั้นคือนะครับคำวินิจฉัยในวันนี้เนี่ยส่งผลอย่างสำคัญเป็นการวางบรรทัดฐานในการตีความรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่อันตรายสุ่มเสี่ยงที่จะกระทบต่อหลักการสำคัญและคุณค่าพื้นฐานที่ควรจะเป็นของระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขของพวกเราในอนาคตผลของคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในวันนี้สุ่มเสี่ยงที่จะทำให้ในระยะยาวนะครับทำให้ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขของพวกเรากลายพันธุ์ไปเป็นระบอบอื่นได้นี่คือนัยยะสำคัญที่พวกเราเห็นว่าส่งผลกระทบสำคัญยิ่งกว่าการยุบพรรคก้าวไกลเท่านั้นนะครับสวัสดีครับครับพี่น้องประชาชนที่เคารพรักพี่น้องสื่อมวลชนนะครับรวมถึงเพื่อนๆอดีตพรรคก้าวไกลทุกท่านผมยืนต่อหน้าพวกท่านด้วยความซาบซึ้งใจ
เป็นเกียรติสูงสุดของชีวิตผมที่ได้มีโอกาสรับใช้พี่น้องประชาชนรวมถึงโอกาสที่ได้ทำงานกับเพื่อนร่วมงานเก่งๆที่ยืนอยู่ข้างหลังผมทุกคนนี้เป็นเวลา30ปีของชีวิตผมที่จะจำไว้อย่างไม่มีวันลืมนะครับถึงแม้ว่าวันนี้ผมต้องอำลาในฐานะนักการเมืองในฐานะผู้แทนราษฎรแล้วการเดินทางบทนั้นของผมมันก็จบลงแต่ในขณะเดียวกันผมยังจะเริ่มต้นในการทำการเมืองในฐานะพลเมืองคนหนึ่งแล้วก็จะไม่ทิ้งไปไหนไม่ทิ้งประชาชนไปไหนตราบใดที่ประชาชนยังไม่ทิ้งผมแล้วก็ยังไม่ต้องการรวมถึงการทำทุกวิถีทางในฐานะพลเมืองคนไทยคนหนึ่งในการทำให้บ้านเมืองดีขึ้นและช่วยพาหนะใหม่ของเพื่อนๆอดีตพรรคก้าวไกลตามที่กฎหมายอนุญาตในการที่จะทำให้พวกเขาสามารถที่จะจัดตั้งรัฐบาลที่ดีที่สุดเท่าที่ประเทศไทยเคยมีมาถึงพี่น้องประชาชนที่กำลังฟังอยู่ทางบ้านหรือที่รออยู่ที่พักผมเข้าใจดีว่าท่านอาจจะรู้สึกผิดหวังอาจจะรู้สึกโกรธแค้นหรือมีน้ำตาไม่ว่ากันครับวันนี้หนึ่งวันเรามาเศร้าเสียใจโมโหให้ได้เต็มที่พรุ่งนี้เราขีดเส้นต่อหน้าแล้วเราจะก้าวข้ามมันไปเราจะเอาความคับแค้นใจความโมโหพลังงานที่มันมีอยู่ตอนนี้เราจะไม่ปล่อยให้มันกัดกินพวกเราครับเราจะผลักมันและไประเบิดมันในคูหาทุกการเลือกตั้งต่อจากนี้ไปไม่ท้อครับซึ่งพี่น้องประชาชนที่กำลังฟังอยู่นะครับโดยเฉพาะ 2-3 จังหวัดท่านไม่ต้องรอนานนะครับเพื่อนของผมคุณปฏิพัฒน์สติภาดาก็เป็นอดีตกรรมการบริหารพรรคที่ไม่ได้ไปต่อเพราะฉะนั้นจะมีเลือกตั้งซ่อมนะครับเลือกตั้งซ่อมสสเขต1พิษณุโลกนะครับซึ่งผมในฐานะประชาชนคนหนึ่งนะครับถูกต้องตามกฎหมายก็สามารถที่จะเป็นผู้ช่วยหาเสียงให้เขาได้รวมถึงอบจ.ราชบุรีนะครับก็เป็น2จังหวัดแรกที่พี่น้องสามารถที่จะใช้พลังที่อาจจะรู้สึกว่ามันกำลังกัดกร่อนหัวใจของท่านอยู่นั้นผลักดันให้มันเป็นพลังงานเชิงบวกแล้วไประเบิดกูหาให้ถล่มทลายใน 2-3 การเลือกตั้งที่จะถึงนี้ตลอดไปจนถึงปี2570ครับผมไม่ทิ้งพวกคุณแน่นอนครับขอบคุณมากครับถึงยังไงผมคิดว่าอยากจะให้เพื่อนๆสสอดีตพรรคก้าวไกลนะครับได้ขึ้นมาพูดนะครับแล้วก็ให้ความมั่นใจกับพี่น้องประชาชนที่เคยเป็นทั้งคนสนับสนุนแล้วก็คนไม่ได้สนับสนุนพรรคด้วยแต่ว่าเป็นประชาชนคนไทยทั้งหมดนะครับก็ขอเชิญรองหัวหน้าพรรคอดีตพรรคก้าวเป็นอดีตรองหัวหน้าพรรคอดีตพรรคก้าวไกลครับคุณสิริกัญญาครับสวัสดีพี่น้องประชาชนสวัสดีสื่อมวลชนทุกท่านค่ะวันนี้ก็เป็นวันที่พวกเราต้องรับคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเรื่องของการยุบพรรคอีกครั้งหนึ่งนะคะซึ่งคนที่ต้องรับรู้ถึงความรู้สึกเจ็บปวดในครั้งนี้เนี่ยก็ไม่พ้นพวกเราที่ถูกวินิจฉัยให้ต้องโดนยุบพรรคเป็นครั้งที่2แล้วซึ่งก็รวมถึงตัวดิฉันเองด้วยนะคะเรารับรู้ถึงความไม่เป็นธรรมที่มันเกิดขึ้นเรารู้สึกร่วมกับทุกคนว่ามันมีความเจ็บปวดเกิดขึ้นแต่เราก็จะไม่ละทิ้งความฝันละทิ้งภารกิจหน้าที่ที่เราได้รับมอบมาจากประชาชนทุกคนตราบใดที่ประชาชนยังอยู่เคียงข้างเราอยู่หนุนหลังเราให้เราเดินต่อไปข้างหน้าเพื่อทำภารกิจเปลี่ยนประเทศนี้ต่อเราก็จะเดินหน้าต่อไปค่ะแล้ววันที่9สิงหาคมนี้นะคะพวกเราจะย้ายไปที่บ้านใหม่ด้วยกันนะคะแล้วก็เดี๋ยวรอค่ะก็ต้องขอให้ประชาชนนี่แหละค่ะค่ะไหนใครอยากไปด้วยกันมั้ยคะค่ะก็ขอให้ประชาชนก็ร่วมติดตามแล้วก็สนับสนุนพวกเราและพรรคใหม่ของเราต่อไปค่ะอ๋อส
ิ่งที่อยากจะบอกกับประชาชนทุกท่านอีกทีนึงอีกครั้งนึงก็คือว่าในวันนี้ที่เราถูกยุบเป็นวันที่สมาชิกพรรคก้าวไกลครบ 100,000 คนพอดีเราก็อยากที่จะขอร้อง 100,000 ท่านนะคะให้ไปกับเราต่อในบ้านใหม่บ้านหลังใหม่เราก็จะไปด้วยกันให้มากกว่าเดิมด้วยค่ะขอบพระคุณค่ะครับอันนี้ก็คงเป็นการแถลงของทางอดีตพรรคก้าวไกลนะครับถ้าพี่น้องสื่อมวลชนมีคำถามเชิญได้เลยครับน่าจะมีเวลาสัก 10-15 นาที For the international press we'll handle questions now but let's go in turns ครับเชิญครับอันนี้ต้องให้คุณสิริกัญญาเป็นคนตอบครับค่ะสำหรับคำถามแรกนะคะเรื่องของอุดมการณ์นะคะก็อย่างที่ท่านเข้าใจค่ะว่าพรรคใหม่เนี่ยถ้ายังคงเป็นการรวมตัวของพวกเราอดีตพรรคก้าวไกลนะคะยังไงอุดมการณ์ก็ยังจะคงสืบทอดกันมาในบ้านหลังใหม่ไม่ว่าจะชื่ออะไรก็ตามนะคะแต่ในเรื่องของวิธีการเนี่ยมันเป็นเรื่องเฉพาะที่มันจะเกิดจากสภาวะแวดล้อมที่มันเกิดขึ้นในแต่ละยุคของเจเนอเรชันของการนำแล้วก็ของสมาชิกที่มีอยู่ในขณะนั้นมันยืดหยุ่นแล้วก็เปลี่ยนแปลงมีไดนามิกตลอดเวลาอยู่แล้วค่ะอันนี้ก็ต้องบอกว่าเราดิฉันคิดว่าจนถึงวันนี้นะคะแล้วก็ดิฉันเชื่อว่าทุกคนที่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่เป็นอดีตพรรคก้าวไกลเนี่ยเราทุกคนเชื่อว่ามาตรานี้มีปัญหานะคะแต่ว่าวิธีการจะทำยังไงเนี่ยเราจำเป็นที่จะต้องมีการพูดคุยกันในรายละเอียดมากขึ้นเมื่อเราเข้าไปอยู่ในบ้านหลังใหม่เรียบร้อยแล้วค่ะต้องคุยให้ละเอียดมากขึ้นเพราะว่าวันนี้จากคำวินิจฉัยเนี่ยไม่ได้มีการบอกว่าห้ามแก้โดยเด็ดขาดแต่ว่าการวิธีการก็จะต้องมีการพูดคุยลงในรายละเอียดมากขึ้นต่อไปค่ะอ๋อเราก็คงไม่ได้คิดล่วงหน้าไปไกลขนาดนั้นว่าต้องพยายามที่จะออกจากนิติสงครามในครั้งนี้โดยเด็ดขาดเพียงเพราะว่าเรากำลังโดนกระทำอยู่นะคะแต่ว่าถ้าเรื่องในอนาคตจะเป็นยังไงก็ให้มันเป็นเรื่องในอนาคตค่ะเชิญคำถามต่อไปค่ะก็ต้องรอดูวันที่9สิงหาคมนี้ค่ะเดี๋ยวรอดูวันที่9สิงหาคมนี้ค่ะWell, today the decision, according to the process of law, the result is that we are dissolved as, you know, election winner of 2023 in a year. Then we get dissolved and a certain amount of us get banned for 10 years. But I have my freedom and my rights to insist on our innocence.That we have no intention of treason or insurrection or trying to separate monarchy from national the country of Thailand in any means. But then, if the result of the process is like this, then let it be, and then we'll make sure that
the political project continues, you know, in a new vehicle, which will be introduced on August the 9th, which I will not be part of anymore. It's entirely up to my colleagues at the back to get together and decide on the party name, and the next leader, so I can't comment on that at the moment. I still don't have an answer for you, but we'll try our best to break that cycle so that Thailand becomes fully democratic. Thank you, Jenga. Sorry. Okay, for the first question, absolutely proud on what I had achieved. Proud of my colleagues, proud of the people who have supported us, and no regrets in the way I have done my job. I have left my dent in the universe, and I'll make sure that I pass the baton to the next generation leaders. Regarding the new party, I wouldn't be able to comment on it, but I'm sure, you know, when they get together and they see that there's an intention of certain institutions or certain individual that is trying to drift apart between various institutions out of balance, I'm sure my colleagues will stay firm and push the agenda forward. Yes, of course. I think we will continue the core ideology, but the methodology would have been different or not. It's the decision of the member of the new house that we will move in. So we have to decide it again, we have to discuss it again, and we have to work in detail how to solve the problem. ได้ค่ะแต่ว่าใจเย็นๆค่ะยังอีก2วันนะคะยังไงเนี่ยกำหนดการโดยละเอียดก็จะต้องมีการส่งให้กับทางสื่อมวลชนแน่นอนค่ะคือพรรคการเมืองที่มันเริ่มเป็นสถาบันนะอย่างพวกเราเนี่ยมันก็ต้องมีกระบวนการภายในเราก็อยากให้เกียรติสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะคะเราก็ทำกระบวนการภายในให้เสร็จสิ้นแล้วเราก็จะแจ้งกับทางสื่อมวลชนอย่างแน่นอนค่ะแกนนำพรรคต่อไปต้องเป็นส.ส.ทุกคนมั้ยครับอ๋อไม่จำเป็นค่ะก็ต้องบอกว่ายังไม่ได้เช็คชื่อนะคะด้วยความที่เรามั่นใจมากนะคะว่าทุกคนจะไปต่อกับเราค่ะเอ้ยว่าสำหรับวันที่9ก็คงจะเป็นเรื่องของที่จะมีความชัดเจนในเรื่องของพรรคที่เราจะไปสังกัดร่วมกันนะคะการที่จะต้องมีการเตรียมการสำหรับการตั้งพรรคใหม่ก็จะมีทั้งเรื่องของกรรมการบริหารและเรื่องต่างๆค่ะก็คงจะมีความชัดเจนหลังจากวันที่9ค่ะก
ก็เนี่ยแหละค่ะอย่างที่บอกเราเป็นพรรคที่เป็นสถาบันการเมืองนะคะดังนั้นเนี่ยสเปคเนี่ยจะเป็นยังไงเนี่ยขึ้นอยู่กับว่าสมาชิกที่จะไปด้วยกันเนี่ยอยากให้มีหัวหน้าพรรคหน้าตาแบบไหนนะคะแล้วก็สามารถที่จะให้ความเห็นหรือว่าออกเสียงของตัวเองได้อย่างเต็มที่ค่ะก็เดี๋ยวรอให้สมาชิกได้ตัดสินใจค่ะแล้วให้หลังวันที่9เนี่ยค่ะได้รู้แน่นอนค่ะก็เดี๋ยวรอวันที่9ค่ะวันที่9เดี๋ยวเรารู้แน่นอนค่ะโอเคคำถามพี่ยังก่อนแล้วเดี๋ยวก็ยังพยายามทำงานเพื่อบ้านเมืองเหมือนเดิมนะครับขอบคุณครับถึงแม้ว่าอาจจะไม่ได้อยู่ในสภาหรือทำเนียบก็ยังสามารถที่จะทำงานเพื่อบ้านเมืองได้นะครับอาจจะโหวตกฎหมายไม่ได้เหมือนเดิมแต่ก็อาจจะสามารถรณรงค์ในกฎหมายที่เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนอาจจะไม่สามารถอภิปรายไม่ไว้วางใจได้ในสภาแต่ก็ยังสามารถที่จะเสนอแนะหรือท้วงติงถึงสิ่งที่รัฐบาลทำแล้วมันไม่ถูกที่ไม่ถูกทางและที่สำคัญก็คือยังพูดแทนพี่น้องประชาชนอยู่ตราบใดที่พี่น้องประชาชนยังต้องการตราบใดที่พี่น้องสื่อมวลชนยังรับฟังไม่ว่าจะเป็นปัญหาอะไรผมก็ไม่จำเป็นที่จะต้องพูดในสภาในทางกลับกันก็ใช้ให้เป็นประโยชน์ตรงที่ว่าก็คืออยู่ทั่วประเทศไทยอยู่ทั่วเอเชียอยู่ทั่วโลกแล้วก็จะใช้เวลาที่มีอยู่นี่ในการผมคิดว่าอยากจะอันที่หนึ่งคืออยากที่จะเรียนรู้หลายเรื่องมากขึ้นนะครับเพราะว่าผมก็คิดว่า5ปีที่ผ่านมาโลกก็เปลี่ยนไปเยอะปัญหาต่างๆเรื่องเกี่ยวกับไฟป่าผู้ป่วยติดเตียงปัญหาเกี่ยวกับ PM 2.5 ตอนนี้มันมีเทคโนโลยีอะไรใหม่ๆขึ้นมาเยอะก็อยากจะใช้เวลานี้ในการเรียนรู้ให้มากขึ้นแล้วก็อยากจะถ่ายทอดประสบการณ์ต่อให้กับคนรุ่นใหม่ๆส.ส.คนรุ่นใหม่ๆนักการเมืองท้องถิ่นรุ่นใหม่ๆให้สามารถที่จะทำงานทางการเมืองได้อย่างที่ใจต้องการโดยที่ไม่ต้องกังวลถึงเรื่องสถานะทางการเงินหรือว่านามสกุลดีไม่ดีอะไรทั้งหลายต่างๆที่มันเคยเป็นในการเมืองเก่าก็จะพยายามเป็นคนที่สร้างนักการเมืองผ่านคล้ายๆกับอดีตพรรคก้าวไกลเข้าสู่ระบบการเมืองไทยให้เยอะที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ครับก็ไม่ได้ไปไหนครับวันเสาร์อาทิตย์นี้ก็เจอกันที่ราชบุรีครับก็ไม่ได้ไปไหนยังไงครับแค่อย่างที่บอกว่าทําหน้าที่เป็นนักการเมืองไม่ได้แต่เป็นคนทําการเมืองทําบ้านพัฒนาบ้านเมืองต่อไปได้ครับก็ผมก็พอดีตอนนี้เขาอยู่ต่างประเทศนะครับแต่เดี๋ยวคงจะโทรมาให้กำลังใจอยู่แหละนะผมเองก็คงไม่ไปไหนนะครับเราเองก็ประวารณาตัวไปแล้วตั้งแต่วันแรกที่ตัดสินใจสร้างพรรคอนาคตใหม่ว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะครับซึ่งเรื่องการยุบพรรคตัดสิทธิ์ติดคุกอะไรแบบเนี้ยเราก็รู้อยู่แล้วว่าสำหรับการเมืองไทยในสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยเป็นความเสี่ยงที่อาจจะเจอได้นะครับเพราะเนี่ยก็ตกลงใจอยู่แล้วว่าเมื่อตัดสินใจสร้างพรรคการเมืองและคิดว่าจะทำให้พรรคการเมืองใหม่นี้เนี่ยสร้างความเปลี่ยนแปลงให้ได้ดังนั้นไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับแต่ละคนเราก็จะไม่หันหลังกลับอีกแล้วนะครับเพียงแต่ว่าในบทบาทไหนเราก็ทำงานได้ส่วนตัวผมเองเนี่ยตอนนี้ก็นั่งคิดเดี๋ยวจะไปปรับปฏิทินส่วนตัวนิดหน่อยนะครับก็จะมีเวลาว่างเยอะเลยที่จะไปหาเสียงให้กับอบจ.ราชบุรีซึ่งจะเลือกตั้งในวันที่1กันยายนนี้นะครับแล้วก็พิษณุโลกเขต1นะครับไม่ใช่อบจ.สสนะครับสสเขต1ซึ่งก็คงต้องเลือกตั้งซ่อมแทนคุณหมออ๋องพวกผมก็จะไปช่วยอย่างเต็มที่นะครับแล้วก็จะมีเวลาเหลืออีกเยอะที่จะไปสนับสนุนท้องถิ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นอบจ.แล้วก็เทศบาลที่พรรคใหม่ของเพื่อนผมจะส่งนะครับซึ่งเป็นภารกิจที่สืบเนื่องมาจากพรรคก้าวไกลนะครับ2-3คำ
สุดท้ายก็คงเฉพาะหน้าก็คงเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็ถ้าเพื่อนๆจะเรียกใช้ผมไปช่วยอะไรเพื่อให้พรรคแข็งแรงมากขึ้นก็ยินดีนะครับเดี๋ยวอีกสัก2คำถามสุดท้ายเนาะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเป็นลมกันแล้วหายใจไม่ทันก็เรื่อง112ก็ต้องย้ำอย่างที่คุณสิริกัญญาพูดนะครับต้องบอกก่อนว่ายังไม่มีคำวินิจฉัยของศาลที่บอกว่า112เนี่ยแก้ไขเปลี่ยนแปลงไม่ได้เพียงแต่ว่ามีความเห็นของศาลที่ไปจำกัดการแก้ไขเนื้อหาบางอย่างซึ่งแน่นอนนะครับผมก็อย่างที่คุณสิริกัญญาบอกว่าเราก็ยังเห็นว่าตัวบทและการบังคับใช้มาตรา112เนี่ยมีปัญหาจริงควรจะพิจารณาปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้นและควรใช้กลไกของสภาในการหาทางออกดีกว่าที่จะไปใช้กลไกอื่นนะครับก็หวังว่าในอนาคตสังคมไทยจะมีวุฒิภาวะเพียงพอที่จะหาทางออกเรื่องนี้ได้ผ่านกระบวนการทางประชาธิปไตยนะครับแล้วก็ที่สำคัญมากกว่านั้นมันไม่ใช่แค่เรื่อง112นะครับอย่างที่ผมแถลงไปแล้วว่านัยยะสำคัญของคำวิจัยในวันนี้เนี่ยมันไปกระทบกับการตีความว่าอะไรคือหลักการสำคัญของระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขซึ่งมันก็มีนัยยะที่อันตรายอยู่นะครับจากคำวินิจฉัยและสุ่มเสี่ยงที่จะทำให้ระบอบนี้ของเราเนี่ยสูญเสียสมดุลนะครับระหว่างคุณค่าหลักการพื้นฐานของประชาธิปไตยกับการดำรงอยู่ของพระมหากษัตริย์ในฐานะประมุขของประเทศนะครับดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe YouTube มติชนทีวีด้วยนะครับ